ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกร่วมกันจัดแจ้งข้อกล่าวหาแต่ต้องไปดูพยานหลักฐานก่อนว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าแต่มีมติว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาทำไมไม่ออกมาบอกเลยในมติที่ประชุมนะมีมติที่ประชุมแจ้งข้อกล่าวหาเลยแต่คำว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาก็เหมือนกับการที่เราอะครับการที่บอกว่ามันต้องดูก่อนไงว่าเฮ้ยอาจจะเข้าข้อนี้อาจจะเข้าข้อนี้แต่ก็ต้องไปดูพยานหลักฐานแวดล้อมจนฝ่าจะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าถึงจะแจ้งได้ถูกต้องหรือเปล่าครับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าถึงจะแจ้งได้และหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับเจ้าหน้าที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วแจ้งไปแต่ไม่ได้บอกว่าผิดเพราะเมื่อประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาคำว่าจะยังไม่แน่นอนครับถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วจะแจ้งแต่ยังไม่ได้แจ้งใช่ค่ะเมื่อวาน DNI บอกว่าจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีข้อสรุปว่าอาจจะมีการแจ้งแต่ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไงครับรายละเอียดคืออะไรก็คือหลักฐานต่างๆอ่ะนะหลักฐานต่างๆว่ามีหลักฐานอะไรที่จะแจ้งเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้แจ้งอ่ะแจ้งได้ครับอยากจะแจ้งอะไรก็ได้อยากจะกล่าวหาอะไรก็ได้แต่ถ้าหลักฐานไม่มีแจ้งไปก็หลุดแจ้งไปก็ไอ้นี่แจ้งไปก็ยกฟ้องแจ้งไปอัยการก็ไม่สั่งฟ้องอ่ะถูกป่ะคุณจะแจ้งข้อหาอะไรก็ได้นะจะบอกว่าดีไอคอนอ้างยี่ซ่องโจรนะค้าอาวุธสงครามดีไอคอนขอบคุณมากครับนะดีไอคอนค้าอาวุธสงครามดีไอคอนนะครับทำธุรกิจแชร์มันนี่เกมดีไอคอนทำเว็บพนันดีไอคอนนะครับเป็นที่ผลิตนะยาเสพติดก็แจ้งได้ครับแต่มีหลักฐานหรือเปล่าครับมีหลักฐานหรือเปล่าครับแจ้งได้หมดครับอยากจะแจ้งว่าดีไอคอนทำอะไรก็ได้ครับนะดีไอคอนอะไรเขาเรียกอะไรค้ามนุษย์ก็แจ้งได้ครับแจ้งได้แต่มีหลักฐานหรือเปล่าล่ะถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่บอกสวัสดีครับคุณสนธยาว่ากันตามพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่ามีอยู่หลายๆคดีที่อัยการไม่สั่งฟ้องและมีอยู่หลายๆคดีศาลชั้นต้นยกฟ้องตั้งแต่ศาลชั้นต้นก็เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DNI ต้องพยายามจะแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้เพิ่มเติมเพราะไม่งั้นคำถามคือเอาส่งมาให้ DNI ทำไมอ่ะในเมื่อข้อกล่าวหาเดิมอะไรทุกเดิม DNI ไม่มีผลงานอะไรเลยวันนี้ยังไงก็แล้วแต่เชื่อเถอะครับ DNI ยังไงก็ต้องแจ้งแต่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วอัยการไม่สั่งฟ้องก็เรื่องของอัยการไปหลุดในชั้นศาลก็เรื่องของชั้นศาลแต่ฉันมีผลงานแล้วว่าฉันแจ้งแล้วไงว่า DNI แจ้งแล้วไงมีผลงานแล้วไงถ้า DNI ไม่แจ้งเดี๋ยวประชาชนก็ด่าถูกต้องไหมประชาชนก็ว่าเห็นป่ะ DNI แม่งมีเทวดา DNI รับเงินเทวดา DNI กลัวบอสนะคิดดูเอาขนาดวันนี้พาพยานเท็จไปให้เจ้าหน้าที่ยังกลายเป็นว่า DNI ไอคอนนะครับจ้างพยานไปให้การเท็จซะเลยคิดดูแล้วกันอ่ะยังมีคนประเภทเนี้ยนะแล้วข่าวที่ว่า DNI จะส่งคืนคดีดีไอคอนกับตำรวจที่ทำก่อนหน้านี้จริงหรือคะคืนได้หรือคะมีจริงหรือคะก็คืนได้ครับคุณอะไรนะคุณนุตตี้นะครับหรือเขามั่วดันกระแสค่ะคือตอนเนี้ยนะครับผมก็บอกเลยนะครับสำหรับผมนะครับ DNI ก็ไม่อยากรับไว้ครับ DNI ก็อยากจะคืน DNI ก็อยากจะคืนนะครับไอ้ตำรวจก็อยากให้ DNI ทำเหตุผลเพราะอะไรเอาหลักง่ายๆคำถามคือถ้าวันนี้หลักฐานแน่นๆหลักฐานไอ้เนี่ยนะครับจะโยนกันไปโยนกันมาทำไมเอางี้ดีกว่าคดีป
ป่าเบี้ยกับแม่ตั๊กนะครับเสียหายเท่าไหร่นะครับเสียหายเกิน300ล้านไหมทำไมไม่โยนให้ดีเอสไอทำอ่ะฮะทำไมไม่โยนให้ดีเอสไอทำทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ทำเองล่ะเพราะหลักฐานมันกินนิ่มหลักฐานมันสบายหลักฐานมันชัดๆว่ายังไงก็สามารถสั่งฟ้องได้ยังไงก็สามารถเอาผิดได้คดีแป้ตักป่าเบียร์ถูกต้องไหมค่าเสียหายเกิน300ล้านไหมก็เกินค่าเสียหายเยอะแบบก็เยอะถูกต้องไหมทำไมไม่โยนให้ดีเอสไอล่ะทำไมไม่พยายามให้ดีเอสไอล่ะแต่คดีเนี้ยแปลกไหมพยายามให้กับดีเอสไอเพราะตอนนั้นนะครับถ้าเราไปดูข่าว DSI บอกว่าไอ้คดีเนี้ยให้รับไปให้รับไปนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไป DSI รับเฉพาะคดีฟอกเงินแต่จู่ๆมาปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเอาไปให้ DSI ซึ่งแน่นอนครับ DSI จะไม่รับก็ไม่ได้เพราะมันมีนะครับเงื่อนไขแนบท้ายว่าต้องรับเมื่อต้องรับ DSI ก็ต้องรับเผือกร้อนเข้ามานะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลอยลำแล้วไงตอนนี้อยู่ที่ DSI แล้วไงมีหลักฐานที่ฟ้องเอาไว้กูไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรอาจจะยกฟ้องอาจจะศาลไม่สั่งฟ้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ความผิดกูแล้วไงก็ดีเอสไอมันรับไปแล้วนี่ดีเอสไอมันรับทำคดีเนี่ยไปหลุดที่ดีเอสไอไงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจลองนึกและทบทวนอยู่ถูกต้องไหมคดีป่าถามว่าวันนี้คดีนาหว่างดิไอคอนกับนะป่าเบียป่าเบียกับแม่ตั๊กอันไหนความเสียหายชัดเจนมากฝ่าอันไหนแล้วก็ถามว่าคดีของแม่ทัศน์ความเสียหายกับคดีของดิไอคอนอ่ะเยอะพอๆกันไหมเยอะพอๆกันไหมแต่คดีของแม่ทัศน์กับป๋าเบียร์ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ส่งให้ดีเอสไออ่ะเห็นป่ะเทียบง่ายๆเลย2คดีเนี้ยคดีแม่ทัศน์เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับมันชัดเจนมากอะไรมากเรื่องอะไรจะส่งให้คนอื่นนะให้หมาฆ่าไปแดกเลยเอาเก็บไว้ตัวเองดีกว่าแต่คดีของดีไอคอนไงนะกระแสมันมาทีแรกมันมาตามนั้นถูกต้องไหมดีไอคอนส่งหนอนครับหนอนใครครับคนที่จะมาฟังความจริงเหมือนที่คุณต้องฟังความจริงใจไงงัดใครมีแต่ช่วยดีไอคอนส่งหนอนครับหนอนใครครับคนที่จะฟังความจริงเหมือนที่คุณต้องฟังความจริงไงงัดใครมีแต่ช่วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่ถ้าจะบอกว่าผมช่วยดีไอคอนผมไม่ได้ช่วยดีไอคอนเลยครับแต่ผมพูดและวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์บนพื้นฐานของความเป็นจริงแค่นั้นเองนะครับสุพจน์บอกไงนะครับผู้เสียหายฝ่ายดีไอคอนกับผู้เสียหายฝ่ายตรงข้ามดีไอคอนมันต้องงัดกันไปมาละครับถูกต้องครับสวัสดีครับคุณนักรบสวัสดีครับพี่ยานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สนใจหรอกครับใครจะว่าผมช่วยดีไอคอนหรือไม่ช่วยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเหตุผลเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยนะครับผมวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในมุมมันที่เป็นความจริงไม่ใช่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามกระแสไปยังไงก็ไปอย่างนั้นตามฮีโร่กันไปอะไรกันไปโดยที่คุณไม่ยอมเอาความจริงมาพูดกันเลยไม่ยอมเอาความจริงมาเปิดเผยกันเลยแล้วไปตามกระแสแบบนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็หลงไปไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับแล้วผมไม่กลัวทัวร์ลงด้วยผมไม่กลัวทัวร์ลงด้วยนะลงได้เลยครับนะวิพากษ์วิจารณ์ผมได้เลยครับตามสบายครับแต่ถ้าหมิ่นประมาทผมเมื่อไหร่ผมก็ฟ้องทุกคนเหมือนกันผมก็ฟ้องทุกคนเหมือนกันแค่นั้นเองครับแต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ปกติในวิพากษ์วิจารณ์ผมวิจารณ์แบบนี้อะไรแบบนี้แล้วคุณบอกเฮ้ยมันไม่ตรงคุณอาจจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างอันนี้ตามสบายเลยแต่ถ้าคุณหมิ่นประมาทผมฟ้องทุกคนครับขอบคุณอาจารย์เราคือความจริงใช่กระแสโจมตีไม่ใช่ความคิดของผมนะครับครับผมดิไอคอน 100% ครับครับผมคือว่ามันมีอาจมนะครับมีอาจมคนนึงนะครับมันไปออกรายการนะครับมันบอกว่ามันเป็นนักวิเคราะห์เรื่องของท่าทางพฤติกรรมนะครับของคนนะครับแล้วตามที่เราทราบว่าวันนี้มีการออกหมายเรียกนะครับคุณเอกภพมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ว่าข้อกล่าวหานั้นก็คือนำนะครับพยานเท็จเนี่ยมานะครับออกสื่อออกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันก็เอาคุณเอกภพเนี่ยไปออกรายการแล้วมันก็เชิญอาจมคนนี้มาไอ้อาจมมันก็บอกว่า
ไอเนี้ยนะครับวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์มันบอกมันเป็นนักวิเคราะห์วิทยาการมันวิเคราะห์ว่าไอพยานเนี้ยนะครับบริษัทดีไอ